พระพุทธเจ้ากบฏสายฮินดูแต่ไม่ได้ปฏิเสธพรหมเพราะงั้นคนอยู่ในสายพุทธเนี่ยนิดเด็กของเทวดาพระอินทร์พระพรหมไม่กลัวพระพุทธเจ้าถึงไม่กลัวพระพรหมพระพุทธเจ้านี่เป็นพวกสายฮินดูสายพราหมณ์มาก่อนนะเขายอมพระพรหมทุกคนแหละพวกพราหมณ์อ่ะพระพุทธเจ้านี่ขบฏพระพุทธเจ้าขบฏสายฮินดูสายพราหมณ์เดิมไม่เอากอดเกิดไม่เอาแล้วพระพรหมไม่เก่งกรรมเก่งกว่าพรหมพระพุทธเจ้าจึงเน้นกรรมให้เราทำที่ตัวบุคคลนี้แต่ไม่ได้ปฏิเสธพรหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเรียกว่าพราหมณ์จึงเรียกว่าสมณพราหมณ์อยู่อย่างต่างเดิมและก็เรียกพรหมจรรย์อยู่ตามเดิมจรรยาแปลว่าพฤติกรรมพรหมก็คือพรหมพฤติกรรมดังพรหมพรหมจรรย์และนี่พฤติกรรมดังพรหมถ้าเป็นวิญญาณมันก็เป็นพฤติกรรมของพรหมอยู่นู่นอยู่ที่วิญญาณนู่นไม่มีตัวตนทีนี้คนน่ะมีพฤติกรรมดังพรหมแล้วแสดงออกได้โดยอวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ไม่บกพร่องกายมีตาหูจมูกลิ้นกายมีพฤติกรรมการกระทำกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเป็นประธานทำได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นพรหมที่ไหนที่บุคคลนี่บิดามารดาปิดาเป็นพรหมของบุตรก็ต้องเป็นพรหมของบุตรมีพฤติกรรมเลยว่าจะต้องเป็นคนเมตตาเลี้ยงดูบุตรนะเลี้ยงดูอย่างที่เรียกพระพรหมเนี่ยจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอยู่บ้างทีนี้ศาสนาพุทธเรามาเรียกว่าไม่ใช่แต่เป็นแค่พรหมของบุตรเป็นอรหันต์ของบุตรสูงไปกว่านั้นคือเลี้ยงลูกอย่างประเภทที่เรียกว่าไม่ไปถือตัวว่าเป็นคนใหญ่กว่าลูกดีไม่ติดดีเราทำดีเราเลี้ยงลูกให้ดีแล้วเราก็ไม่ติดเป็นเจ้าใหญ่ในโตของลูกทำแล้วปล่อยอุเบกขาแต่พรหมนั้นยังตัดอุเบกขายังไม่ลงตัวทีเดียวเขาสอนในเหตุผลนั้นจริงเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติจริงมันไม่ว่างศูนย์บริสุทธิ์เหมือนศาสนาพุทธพุทธนี่สมบูรณ์เลยเป็นบิดาก็เป็นยังอรหันต์วางสร้างเป็นพรหมของบุตรอย่างนี้เป็นต้นมีให้ดูได้บุคคลจริงมีอย่างนี้เป็นต้น